วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนคือได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนก็คือว่ามีพี่คนหนึ่งนะคะเขาชวนให้ไปแสดงละครก็คือเป็นละครเสียงนะคะทุกคนแล้วโดยส่วนตัว เป็นคนฟังอย่างเดียวเนาะคือแบบตอนแรกก็คิดนะจะเล่นได้ไหมแล้วสำเนียงมันแบบนี้นะคะทุกคนมันจะต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงนะคะก็จะกังวลว่าแล้วมันจะดีไหมเราไปแสดงแล้วสำเนียงจะไม่เหมือนคนอื่นเข้าแล้วก็มันจะออกมาโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะคิดนะคิดนะคะก็เลยแบบลองก็ลองดูก็คือปรึกษาพี่เขาแหละว่าพี่ซีเรียสเรื่องสำเนียงหนูไหมอะไรเงี้ยพี่เขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคือเราก็เป็นธรรมชาติเราเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปแสดงเป็นละครเสียงนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่าถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเรื่องว่ารักในโลกมืดนะคะทุกคนก็คือเป็นรับบทเป็นน้องนางเอกนะคะก็เป็นแบบฉากสั้นๆนิดนึงนะลองดูก่อนอะไรอย่างนี้นะคะพอแบบได้ไปแสดงแล้วเนี่ยตอนแรกมันก็คือคิดว่ายากแหละนะคะเพราะว่ามันต้องสื่อให้คนฟังรู้แบบมันมีแต่เสียงเดียวนะก็จะต้องมีแบบสื่ออารมณ์ให้คนฟังรู้ว่าเราเป็นใครรู้สึกยังไงนะคะก็คือตอนแรกก็ได้รับบทง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ก็แบบพี่เขาก็เอาลงไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์ทุกคนด้วยนะคะมาแปะไว้ตรงข้างล่างวิดีโอนี้ด้วยนะคะทุกคนถือว่าแบบปีใหม่ก็ได้อะไรใหม่ๆมานะคะได้ลองทดลองนะคะทำอะไรใหม่ๆนะสนุกดีค่ะทุกคนสนุกดีนะคะก็อาจจะแบบว่า เล่นไม่ดีอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดว่าใครไปฟังนะคะคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าเขาลองว่าอย่าแรงนะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะอัดอีกเรื่องนึงอยู่นะคะวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว1วันเต็มนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะลองฟังแบบว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังวันนี้นะคะก็EP ต่อไปจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ